ดีป้าปักหมุดตลาดยิ่งเจริญหนุนศักยภาพ SME เดินหน้าโครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่ตั้งเป้าผู้ประกอบการ 30,000 รายเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเดินหน้าในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยค่ะร้านค้าหาบเล่และแผงลอยค่ะให้เข้าถึงช่องทางการขายด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะล่าสุดดีป้านำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าค่ะร่วมกับตลาดยิ่งเจริญจัดกิจกรรมตลาดต้นแบบครั้งที่6ค่ะภายใต้โครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่โดยตั้งเป้าผู้ประกอบการ 30,000 รายค่ะให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะและนำร้านค้าเข้าแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าด้วยการจับคู่ธุรกิจกับดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลค่ะซึ่งดีป้ามั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ค้าค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายการสร้างการรับรู้ไปยังจังหวัดปทุมธานีค่ะนนทบุรีสมุทรสาครและสมุทรปราการค่ะและเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะด้านตลาดยิ่งเจริญยังคงนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งสด.com ภายใต้แนวคิดสดครบจบในที่เดียวอีกด้วยค่ะจริงๆในโครงการในการส่งเสริมตลาดสดยุควิถีใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงของเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในยุคของโควิดด้วยนะครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยเราคงพยายามหาทางรอดนะครับแล้วก็กำลังเผชิญกับวิกฤตหลายอย่างนะครับทางรอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการดำเนินงานแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นการอบรมการเสวนาก็คงไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้คนที่ช่วยหาทางรอดเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันแล้วสามารถให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่องนะครับมันก็ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นระดับฐานรากระดับกลางระดับเล็กนะครับสามารถที่จะหาทางออกแล้วก็ดำเนินการที่เรียกว่าระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับโครงการนี้จริงๆดำเนินการมาในทั้งหมด10จังหวัดในเขตภาคกลางนะครับในสำหรับเดือนเมษายนเนี่ยเราจะมีการขยายผลนะครับไปอีกทั้งหมด25จังหวัดนะครับใน10ภาคกลางเนี่ยก็จะมีตลาดสดนำร่องอยู่ประมาณสัก6ที่นะครับจริงๆแล้วมีผู้ประกอบการอยู่มาสัก 30,000 รายใน25จังหวัดเนี่ยเราก็เชื่อว่าการขยายผลเนี่ยจะมีการกระจายสู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตามลำดับนะครับทั้งหมดก็ไม่น้อยกว่า 100,000 รายโดยประมาณนะครับแล้วก็ประมาณสัก75ตลาดสดที่จะกลายเป็นตลาดสดที่ขยายผลต่อไปในอนาคตนะครับจริงๆอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้แจ้งไปครับก็โดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะพฤติกรรมของทั้งผู้บริโภคได้แต่ว่าในตลาดสดเองนะครับน่าจะเป็นฐานที่ใหญ่พอสมควรในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ก้าวไปสู่ระบบแล้วก็สังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้นครับโครงการที่ผ่านมาเลยนะครับเราดำเนินการไปแล้วหลายที่นะครับแล้วได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ก้าวเข้าไปสู่ของบริบทที่เป็นสังคมดิจิทัลต่อไปได้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาจะรองรับแล้วก็ลองทดสอบทดลองต่อไปในอนาคตด้วยครับได้รับความไว้วางใจนะครับจากทางเดป้านะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ค้าของเรานะครับแล้วก็จะได้ส่งมอบนะครับสิ่งดีๆให้กับผู้คนในประเทศของเราได้อย่างดีขึ้นครับตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับว่าจะมีการซิงค์กันตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ในมุมของผมเนี่ยวันนี้ก็ได้พบกับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันหลายๆรายนะครับผมก็มองว่าตรงนี้มันเป็นห้องที่สามารถร่วมมือกันเพื่อขยายฐานตรงนี้ให้แอปของคนไทยเนี่ยนะครับเข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้นครับต้องอย่างที่เรียนนะครับว่าผู้คนนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องอย่ากลัวนะครับต้องกล้าที่จะปรับตัวเองลุกขึ้นมานะครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วจะส่งเสริมให้เนี่ยให้ท่านเนี่ยทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับฝั่งลูกค้าก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนครับในฝั่งของตลาดเองเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาในส่วนนี้ของในกลุ่มผู้ค้าเราไปแล้วก่อนเรียกได้ว่าก่อนโควิดแต่ว่าพอมีภาครัฐเข้ามาช่วยเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มผู้ค้าบางรายที่เขายังไม่มีเครื่องมือเขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ก็ยิ่งน่าจะช่วยให้ครอบคลุมทุกคนทุกรายจริงๆค่ะเทคโนโลยีเข้ามาในตลาดสดค่ะก็คือฝากถึงผู้ค้ารายย่อยทุกคนนะคะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางภาครัฐได้เข้ามาช่วยพวกเราแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงค่ะให้ท่านดร.ฝากนิดนึงครับให้ทุกคนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลแบบจริงจังครับก็ได้นะ
าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็วันนี้กับยิ่งเจริญด้วยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ควรที่จะกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับการแสวงหาโอกาสใหม่ก็คือการทดลองทำถ้าเกิดว่าทดลองทำแล้วมันติดขัดอะไรเนี่ยเราทำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จที่นั่นก็คือสุภาษิตที่เราใช้ประโยชน์ได้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแค่ทดลองทำแล้วได้ทำเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากนะครับ